ันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมบ่อน้ำร้อนเบตงนะครับเศรษฐกิจของเบตงดีเยอะก็ด้วยนักท่องเที่ยวน้ำพุร้อนแหล่งใหญ่ก็จะไหลที่ทางนี้นะครับตรงนี้เพื่อที่จะออกมานี่นะครับดูตรงผมถ้าไม่มีผมแดนเป็นผมแดนนะคือของเสริมอะไรมันครับเมื่อเช้าก็ได้ไปเที่ยวหลายแห่งรับฟังเราต้องมาด้วยตัวเองหนึ่งจะ เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเราฟังหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวทางสื่อทางโทรทัศน์ทางสื่อแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจได้สับสนพอสมควรจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกเป็นเมืองน่าเที่ยวคนน่ารักคนภาคใต้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้าทางด้านเบตงมากกว่าครับเพราะเขารู้ว่าฐานไทยเราหรือว่าชาวเบตงเนี่ยต้อนรับดีความปลอดภัยสูงครับพี่มาจากกรุงเทพตั้งแต่กี่วันแล้วพี่นี่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมากี่วันครับพี่เนี่ยก็กะว่าจะพักจนถึงวันที่27ก็เดินทางกลับกลับกรุงเทพเลยครับกลับ